มยุติธรรมคุณผู้ชมคนยืนประคองสองมือกับกำความต้องทำแล้วนำทางอย่าท้าทายยืนยืนเมื่อใดอย่าได้ไว้วันเมื่อนั้นผู้คนมากมายเลือดเนื้อเมื่อริ้นแผ่นดินของใครมันไว้ไม่แพ้แก่โจรแน่แท้เถียงแทนเจ้าครับก็กลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้าในช่วงสุดท้ายนะเมื่อกี้นี้ทิ้งไว้ที่พลเอกชาติชายชุนวันถูกไหมฮะจ้าอ่ะต่อเลยครับคุณป้าคือมาถึงว่าไอ้ตอนนี้นะฉันยังไม่ได้เล่าอย่างนะคือที่ว่าพลเอกเปรมเนี่ยนะฮะแกมีคาถาอยู่อย่างนึงอะไรฮะมีอะไรก็เข้าวังไปเลยมีอะไรเข้าวังมีปัญหาให้เข้าวังมีปัญหาหามีปัญหาคุยกับคุณป้าสมจิตจะบาดเจ็บจะนมใครชุบนมใครต่อยนมใครตั้งแก่นมใครยานมใครประนามเข้าวังไว้ก่อนครับทีนี้อย่างที่ฉันเล่ามาพอตอนสุดท้ายเนี่ยฮะไอ้พวกนั้นมันก็มากันหมดนั่นเรียกว่าพวกที่เจ้ากรรมในเวรนั่นแหละคือเป็นแก่ผ่านมาหลายปีฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องกุฏิหลวงนะฮะคือมีการปฏิวัติที่มันหน้ากองทัพแตกแยกกองทัพทำอย่างเดียวคือทำหากินนะแล้วก็หลังพิงวังคือทำงานที่วังอย่างเดียวสร้างวังสร้างราชวังสร้างที่ดูที่ที่เชียงรายโดยตรงโดยเต่าทำสมัยพลเอกเปรมหมดเลยนะทางเรื่องใหญ่ๆแกไปเชิญสมเด็จจ้ากลับมาที่สังวานนะมาอยู่ที่เชียงรายทำให้ใหญ่โตแจกวงแจกงานครับทีนี้เนี่ยคือฆ่าน้องกันละฟ้องนายกันละทีนี้ขายเพื่อนพลเอกเปรมนี้ขายเพื่อนยังไงฮะฉายานี้ได้มาไงพลเอกเปรมก็ประเภทที่ว่าคืออย่างที่เล่าว่านะฮะคือหมายถึงว่าถ้าใครเนี่ยนะจะมาเก่งกว่าแกเลยนะครับแกก็จะต้องมีอันเป็นไปทุกคนแน่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันก็เถอะถึงจะเป็นเพื่อนก็เถอะคือหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยจะต้องอยู่ในระเบียบวินัยนะจะมาเซ็นหน้าเซ็นคิวไม่ได้นะใครที่ว่าเด่นมากอะไรมากเลยนะแกก็จะจัดการบางคนเนี่ยเป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นพระสงฆ์องค์เฒ่าในปีนี้ก็ยังเคยโดนพลเอกเปรมจัดการเลยตอนไหนฮะในปีนี้เนี่ยคือสมัยพลเอกเปรมเป็นนายกเนี่ยนะในปีนี้แกตั้งใจจะกลับมาตายเมืองไทยตอนนั้นแก80กว่าแล้วนะแกก็พยายามติดต่อมานะครับติดต่อมาที่ทำไงก็เลยลุงบอกว่าเอ้ยไอ้เปมเองช่วยดูหน่อยนะปีนี้เนี่ยนะฮะไอ้เปมมันบอกว่ารับทราบพญาค่ะครับเดี๋ยวจะจัดการให้ no problem บอกเองรู้นะฮะว่าข้าต้องการยังไงเพราะว่าเข้าใจพญาค่ะนะเปมมันก็เข้าใจจริงนะมันก็หาเรื่องดึงเรื่องอะหนึ่งเรื่องไปบอกว่ามีพระราชประสงค์นะยอมพิทักษ์ครับแต่ว่ายังต้องรอฮะเป็นละอักษรรอพระบรมราชองการก่อนใช่ไหมครับทีนี้ไอ้พวกนั้นมันก็รอฮะรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอนะไม่มาสักทีฮะรอไปรอมาปีดีมันก็เลยทนไม่ไหวตายไปซะก่อนเอามาแต่กระดูกอะไรนะมันเป็นอย่างนั้นคืออันนี้เป็นแล้วมันมีคนเป็นพระใครฮะอีกคนนึงนี่ชื่อว่าพระพิมลธรรมพระพิมลธรรมครับผมพระพิมลธรรมในสมัยสลิดโดนแป้งนะบอกว่าพระพิมลธรรมเนี่ยเป็นโคมนิสต์สั่งจมผู้คนเป็นตุ๋ยเป็นตุ๋ยคือว่าไปเสพวิจมักยังไงฮะวิจมักคือเป็นเกย์คนนึงนะไปมีซิกมีอะไรกันทางที่มันไม่ควรจะมีก็คือทางทวันน่ะอย่างนั้นแหละก็ไปให้ร้ายแล้วก็จับบังคับศึกนะทีนี้พอคดีมันผ่านไปแล้วเนี่ยนะพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความเท็จใช่ไหมก็คือพระพิมลธรรมคือไม่ได้เป็นเกย์ถ้ามันทำผิดนะทำยังไงทีนี้ให้ท่านเป็นก็ไม่เพราะพิมลธรรมท่านเก่งครับท่านเก่งมากๆเลยถ้าให้กลับมาแล้วเนี่ยกลับมาแล้วองค์โสก็มีผลงานก็เยอะจะมาแซงญาณสังวรไงครับลุงทุกชายก็เลยเปรมเข้ามาบอกเฮ้ย
ฉันไม่ชอบขี้หน้าพระพิมลธรรมเลยนะฮะมันเก่งเกินไปมันจะมาแย่งยานสังวรฮะขอให้เปรมจัดการแล้วพลเอกเปรมจัดการไหมฮะเปรมก็บอกว่าโนพบปุ้มพญาค่ะไม่มีปัญหาอีกแล้วปัญหาเล่นอีกเปรมก็จัดการให้นะก็คือว่าก็คือยัดข้อหาเข้าไปอีกนะฮะคือทำยื่นไม่ยอมแต่งตั้งไม่ยอมแม้ก็เลยนะให้ท่านรอไปรอไปเรื่อยๆนะเวลามีตำแหน่งว่างก็ไม่บรรจุหน้าเขาก็ไม่ยอมดิพระอีสานเขาก็เดินขบวนเขาก็ขู่บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะค่ะไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านก็เลยทำยังไงดีก็เลยกลายเป็นว่านัดข้อหาเลยนะว่าพระพิมลธรรมเนี่ยเป็นภัยคุกคามความมั่นคงครับต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะอ๋อเอามาอีกนะค่ะให้ท่านลงคดีค่ะลงคดีทีนี้ก็เลยทำลำบากคือคนมีมนทินเนี่ยครับบรรจุก็ไม่ได้ท่านเป็นเราสมเด็จก็ลองไปอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้ทันทีครับรุ่นน้องก็แซงที่ไปหมดนะไปมาจนกระทั่งท่านแก่มากนะครับแล้วก็ดึงเรื่องบอกว่าบรรจุไม่ได้หาเอกสารไม่เจอครับจนแบบในปีนี้ท่านตายเองนะแล้วตอนหลังก็ให้ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสประมาณท่าไปแล้วก็บรรจุไปเพราะท่านแก่มากแล้วก็คือก็ตามแผนเราก็ได้ยานสังวรมาเป็นสังฆราชเชียร์พระพุทธธรรมออกไปดูแล้วคุณป้าคุณลุงนี้สุดยอดของนักวางแผนเลยนะครับเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้คือเธอต้องเข้าใจนะว่านะระบบเราต้องคุมทุกอย่างนะในประเทศนี้ทั้งการศึกษาใช่ไหมในสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยไหมหมอรัชศาสตร์รัชนาวีวันนี้ก็ได้รัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรีสาธารณสุขใช่ไหมครับเป็นป่าไม่มีนะประชุมด่ายิ่งรักด่าทักษิณประชุมเป่าลูกหูลูกหูติดตามเรื่องไม่โดนแขวนป้ายตามประท้วงยิ่งรักใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็ได้ดีได้ไงก็ดูแล้วลักษณะก็คือว่าใครที่อยู่ทางฝั่งคุณลุงคุณป้าเนี่ยก็คือจะได้ดีไปซะหมดทุกคนเลยมันเรียกว่าคนเราต้องมีหมู่มีพวกฮะนกต้องมีหมู่นะสีเดียวก็เข้าด้วยกันใช่ไหมฮะสีเหลืองก็เข้าสีเหลืองคนเรามันต้องมีพวกไม่มีพวกมันอยู่ไม่ได้แล้วทำไมคุณป้าไม่เลือกตามความสามารถล่ะฮะมันจะไปสามารถยังไงเธอไม่เข้าใจคำว่าความสามัคคีเหรออ่ะความสามัคคีเป็นเรื่องสำคัญความสงบเป็นเรื่องสำคัญครับถ้ามีความแตกต่างมันก็ไม่มีความสามัคคีฮะไม่มีความสามัคคีก็ไม่มีความสงบใช่ไหมครับความสงบความสามัคคีเธอไม่ได้ดูข่าวตอน6 โมงเย็นหรือเวลาเขาลงธงชาติเธอได้ยินไหมล่ะเขาสอนลงมาความสามัคคีใช่ไหมเราคำนึงเราภูมิใจในความเป็นชาติไทยใช่ไหมเราภูมิใจใช่ป่ะเราภูมิใจเราจะเป็นเรียกร้องอะไรในเมื่อเราภูมิใจแล้วก็ภูมิใจแล้วมันแล้วมันไปสิเอาอย่างนั้นเลยนะคุณป้าหรือว่าเธอไม่ภูมิใจเธอมีปัญหาเหรอใช่ไหมเธอไม่ได้ดูหงุดหงิดของลุงแค่เราภูมิใจในความเป็นชาติไทยใช่เหรอเออเธอก็ต้องถูกใจคือใครอยากจะมีปัญหาก็คงจะไม่กล้ามีนะถ้าเกิดมีก็คงจะโดน112มันก็คงอย่างนั้นแต่แหละคือต้องรู้ว่าไอ้เราเป็นประเทศแบบไหนนะใครเป็นใครในนี้แล้วทำไมคุณป้าไม่อยากให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยฮะมันเป็นอยู่แล้วยังไงฮะฉันถามด้วยคำนะฮะเธอเดินไปตามถนนเธอไปถามถึงตะโกนดังๆนะถึงโทรโข่งก็ได้ฉันเจอไปโกนตำรวจจับฮะเธอถามว่ามีใครไม่รักในหลวงยกมือขึ้นแล้วเธอไปถามเลยมันมีใครยกมือไหมไม่มีฮะไม่มีแสดงว่าประชาธิปไตยคือทุกคนรักในหลวงอ่ะเธอดูโทรทัศน์นี่นะโทรทัศน์บอกประชาชนไทยทุกคนรักในหลวงแล้วในหลวงบอกว่าอภิสิทธิ์เป็นคนดีในหลวงว่าประยุทธ์เป็นคนดีเธอมีปัญหาไหมก็ใครจะกล้ามีล่ะครับมันมี112ไม่มีแล้วมันไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนก็มันไม่ได้มีการเลือกตั้งไม่ได้มาจากตัวแทนประชาชนทำไมเรื่องแล้วก็เสียเงินเนี่ยเสียเงินเสียค่ารถก็มันก็แพงใช่ไหมค่ารถก็แพงแล้วค่าประกันดินสอสมุดประกาบัตรติดตั้งเนี่ยเรื่องตั้งครั้งใช้เงินไม่ต่ำกว่าสักพันแต่ร้อยล้านบาทครับแล้วในเมื่อทุกคนรักในหลวงทุกคนเชื่อว่าในหลวงเป็นคนดีในหลวงเก่งที่สุดฉลาดที่สุดซื่อสัตย์ที่สุดนะแล้วในหลวงบอกว่าเป็นคนดีก็จบก็จะไปเล่นทำไมเนี่ยเธอรักในหลวงเธอเชื่อในหลวงแล้วฮะแล้วจะไปเล่นทำไมเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าจะไปเล่นทำไมเสียเวลาผมถามจริงคุณป้ากล้ายกเลิก112ไหมฮะ
จะไปยุ่งเรื่องทำไมแล้วต้องเคารพกฎหมายไปยุ่งเรื่องกฎหมายได้ยังไงอ่ะเธอก็อย่าไปดูหมิ่นลุงสมชายดิครับเธอก็หุบปากอย่าไปดูหมิ่นอย่าไปคิดถ้าคิดให้คิดในใจเขาก็จับเธอไม่ได้ใช่ไหมฮะกฎหมายมันมีถ้าเธอไม่ทำผิดจะไปยุ่งเรื่องทำไมแต่คนบางคนเขาก็มองว่าลุงสมชายก็มีสิ่งที่ลุงสมชายทำผิดพลาดนะฮะมันผิดพลาดเรื่องของเขามันเรื่องของเธอที่ไหนกันนะเธอเป็นพ่อเขาเหรอครับผมฮะทีนี้หลังจากคุยเรื่องพลเอกเปรมดีกว่าคุณป้าหลังจากพลเอกเปรมเนี่ยลงจากอำนาจต่อมานี่ใครเป็นนายกรัฐมนตรีฮะอ๋อตอนนั้นก็ชาติชายชุนวันไงเป็นนายกอะไรเป็นไงฮะพลเอกชาติชายชอบไหมฮะตอนแรกฉันก็ไปชาติชายนี่นะมันนี่มันทำท่าทำทางนะฮะตอนนั้นมันฉันดูไปดูมานะฮะลุงมาบอกว่าไอ้ชาติชายนี่ไว้ใจไม่ได้นะมันมาถึงมันมาไล่ไอ้นั่นออกไปไล่ใครฮะไล่คนของท่านสิชวยจีราเราจะมีทิศทางประเทศฮะมันไล่นะฮะลุงแค้นหนักเลยมันไล่ลุงก็เลยตั้งไอ้จีนี่นะฮะตั้งสิชวยจีรามาเป็นวงขบวนตัวเลยนะตั้งสิชวยจีราฮะแล้วทั้งยังไม่พอนะไอ้ชาติชายเนี่ยมันมาทำมันไปชวนไอ้นั่นมาฮะไปใช้เรื่องไทยรัฐฮะมาทำปูซีเมนต์แขกกับลุงอ่ะเธอไม่เห็นไอ้ปูทีพีไอนะครับครับมันทำดีกว่ามันสูงเรียวกว่าครับมันทำรุ่นเรียวมากนะมันเป็นเอาไอ้ประธานแข่งกับลุงลุงก็บอกว่าเอ้ยชาติชายมันคิดป้าแล้วฮะมาแย่งปูซีเมนต์กูชาติชายมันก็ลุงไปแย่งทำปฏิกับมันทำไมน่ะไปโตกินไอ้ประธานมันทำดีกว่าแล้วมันไปแย่งมันก่อนไงบอกมันเรื่องของกูชาติชายว่าก็เรื่องของกูเหมือนกันลุงก็เลยโอ้แล้วอีกอย่างมันมายกลาดไอ้ลาดจะประเต็นเลยนะไอ้พระราชามันไม่ใช่มันใช่อิตาเลียนนะโรซาชีนะมันใช่มันอิตาเลียนเลยมันไม่เอาเลยนะแล้วมันมาทำนี่ฮุกเดียวเลยลุงไอ้เค้นมากทำไมฮะมาทำฮุกเดียวมันข้ามสวนจิตนาไงข้ามวังข้ามที่ศักดิ์สิทธิ์เลยสั่งยกเลิกไปเลยก็คือถึงเลยกลายเป็นอนุสาวรีย์ฮุกเวลอยู่ตรงนั้นนะฮะทำแน่เลยไงมันไม่ขออนุญาตแม่แต่คุณป้าชาติก็เสียหายนะต้องจ่ายเงินชดเชยให้เขาอีกมันก็กระทั่งมันเองก็มันเธอคิดดูมันบอกมันเนี่ยภาพมันไม่บ้าดูอ่ะก็ใช่ไหมมันมาข้ามูข้ามวังแต่แค่บ้านคุณป้าหลังเดียวเสียสละหน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้เธอประเทศไทยไม่มีกษัตริย์มันไม่เป็นประเทศนะฮะถ้าเกิดว่ามองว่าไม่มีกษัตริย์แล้วมันไม่เป็นประเทศเนี่ยแล้วประชาชนล่ะครับคุณป้าเอาประชาชนไปไว้ไหนประชาชนมันก็ต้องเดินตามกษัตริย์นั่นแหละกษัตริย์ไปไหนมันก็ต้องไปด้วยถ้าไม่มีกษัตริย์มันอยู่ไม่ได้เธอไม่รู้เหรอที่เขาเรียกว่าเจ้ามหาชีวิตไงเป็นเจ้าของอากาศหายใจเจ้าของออกซิเจนยังไงประชาชนก็ต้องเดินตามกษัตริย์ไปเลยถึงไม่ต้องเป็นห่วงเราแต่ฮอปเวลเนี่ยมันทำให้ชาติเสียหายนะครับคุณป้ามันก็เรื่องของมันที่ปัจเจกไม่เข้าใจเลยสถาบันพระมหากษัตริย์นี่นะเป็นสถาบันสำคัญที่สุดเลยจะให้ใครข้ามหัวไม่ได้ทั้งนั้นเลยค่ะเธอบอกว่าฉันมีแค่วางกิจการใช่ไหมฮะถ้ามันไปข้ามวางอื่นนะก็ต้องย้ายหนีดิทำไมอ่ะแต่บ้านคุณป้าก็มีตั้งหลายหลังนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้มีเป็นสมบททุกภาคเลยมีหลายหลังก็จริงนะฉันต้องให้มันรู้เป็นตัวอย่างว่าแถวนี้ใครใหญ่แถวนี้ใครกลุ่มเข้าใจไหมเอาอย่างนั้นไม่อย่างนั้นฉันก็ต้องย้ายหนีตลอดเดินมาไปทำชิ้นใหม่ฉันก็ต้องย้ายทางภูพิงย้ายภูเขาหนีที่ถ้าทำไมรู้ว่ามันมีระเบียบนะระเบียบของประเทศนี้ก็คือว่าพระมหากษัตริย์อยู่สูงที่สุดนะจะทำอะไรต้องให้ท่านก่อนเวลาฉันเดินทางไปไหนก็ต้องให้ฉันไปก่อนส่วนพวกเองนะจะรถติดจะคลอดลูกจะอุบัติเหตุไล่แรงก็รอไปก่อนนะอันนี้ก็เพื่อเสียสละเพื่อพระมหากษัตริย์ยังไงไม่เข้าใจเหรอแต่คุณป้าไม่อยากให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายจากโครงการนี้เหรอฮะประชาชนสนุกยังไงล่ะประชาชนเนี่ยนะเธอไม่คิดหรือว่านั่งรถไฟเร็วๆเนี่ยนะมันอันตรายนะค่อยๆไปดีกว่ารถติดนิดหน่อยนะมันใช้ความเร็วน้อยคุณจะได้ตายน้อยลงไงรถติดมันจะไปชนกันได้ยังไงมันติดแค่เพียงนั้นแหละแต่ญี่ปุ่นเขาก็มีแล้วนะครับคุณป้าญี่ปุ่นเขาเป็นญี่ปุ่นนะมันเกี่ยวอะไรกับไทยเราล่ะไทยเราเนี่ยนะเราอยู่อย่างสบายอยู่พอเพียงนะมันทำให้เวลามีเวลาคุยกันนะแต่ที่ดูเวลารถติดนะพ่อแม่ลูกอยู่ในรถเราก็คุยกันตลอดเลยนะคุยจนลูกโตอยู่ในรถนั่นแหละนะมันจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันไงถ้ามันไปอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างเรียนหนังสือมันก็ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยต้องมองในจุดดีที่รถติดมันก็ดีนะมันทำให้
เรียกว่าทุกคนที่อยู่ร่วมกันหมดเลยไงอยู่ในรถแต่ไม่ต้องไปไหนแล้วคุณป้าเคยนั่งแบบว่ารถติดไหมฮะนี่จะเป็นติดได้ยังไงนะฉันเป็นพระมหากษัตริย์นะเธอต้อง